Job lei. พรีเมียร์แชมเปี้ยนชิพของนักกอล์ฟอาชีพในการวันณศรีจันทร์ครับของรัตนนท์วันณศรีจันทร์รับไปเพิ่มก็รายการนี้จริงๆแล้วยังไม่ใช่เป็นรายการสุดท้ายของปีนะครับแล้วก็เป็นรายการที่อย่างที่ทราบว่าออลไทยแลนด์เนี่ยนะครับเป็นรายการที่จะช่วยพัฒนานักกอล์ฟนะครับที่อยากจะขึ้นไปเล่นอาชีพนะครับตอนนี้มาตรฐานของการแข่งขันสูงขึ้นนะครับเงินรางวัลใน3ล้านบาทแต่จะสังเกตได้ว่าจะมีนักกอล์ฟรุ่นใหม่ๆขึ้นมานะครับอย่างเช่นพัชระหรือไม่ก็รัตนนท์นะครับขึ้นมาเล่นถึงระดับเพลย์ออฟเล่นกับพรหมมีสวัสดิ์ซึ่งเป็นดีกรีที่เป็นระดับเล่นระดับยูโรเปียนทัวร์แล้วก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าก็เป็นแชมป์รายการที่3ในปีนี้ก็รู้สึกดีใจที่ได้แชมป์ในรายการนี้ครับ